ฮัลโหลลูกแม่คิดว่าความหมายของคำว่าเราเนี่ยมันต่างออกไปในแต่ละคนนะบางคนก็ใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากกว่าคุณค่าของคำนั้นก็เลยลดลงไปในขณะที่บางคนก็ใช้เวลาอยู่กับคนอื่นมากกว่าคุณค่าของคำนั้นเลยก็จะเยอะขึ้นหน่อยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะนะถ้าเอาตามความคิดเราอะเราคิดว่าความหมายของมันอะคือการที่มีคนคอยอยู่ข้างๆเป็นคนที่คอยห่วงเราคอยใส่ใจเราในหลายๆอย่างแล้วก็เป็นคนที่คอยโอบกอดคอยเตือนเราในวันที่แย่รวมถึงในวันที่เราเป็นคนแย่เองถามยากเหมือนกันนะเนี่ยความหมายของคำว่าเราอะนะก็คงประมาณว่าการที่เราไว้วางใจสนับสนุนและคอยช่วยเหลือกันเป็นทีมฝ่าฟันทั้งความเศร้าความตื่นเต้นและความสนุกไปพร้อมๆกันคือถ้าถามผมถึงความหมายและก็คุณค่าของมันแล้วนะครับผมเชื่อมันมี value สำหรับผมจริงๆการที่มีเพื่อนนะครับคอยสนับสนุนเราคอยซัพพอร์ตเราคอยแก้ปัญหากับเราแล้วส่วนตัวผมคิดว่ามันทำให้ทุกๆอย่างในชีวิตเราง่ายขึ้นมากๆซึ่งอย่างที่เขาบอกอะครับสองหัวดีกว่าหัวเดียวแน่นอนครับผมไม่ต้องเปลี่ยนตอบก็จบเอามือเข้ามาจับมือแบบนี้นะพอไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะสบายสบายโอเคแล้วก็เปลี่ยนท่าคุยกันสวัสดีเราชื่อไม่ต้องสนใจมาวินสวัสดีเราชื่อต่อใจอ่ะทีจะถึงตอนจะจบแล้วอ๋อเสร็จแล้วปิดหนังสือโอ้ยนี่สบายเดินไปเรื่อยๆคุยกัน